ธรรมะสวัสดีไลฟ์ธรรมะสวัสดีนะคะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการธรรมะสวัสดีไลฟ์นะคะที่วันนี้เรามีโอกาสได้เจอกันนะคะทุกๆวันอาทิตย์ที่3ของเดือนนะคะวันนี้เรายังคงถ่ายทอดสดกันจากบริเวณส่วนหนึ่งของเสถียรธรรมสถานนั่นก็คือธรรมศาลานะคะถ้าได้มองออกไปก็จะเห็นถ้าคนที่ติดตามอยู่ก็จะเห็นว่ามีผู้ปฏิบัติธรรมนะคะมองออกไปก็จะเห็นความเขียวนะคะซึ่งก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เวลาเราได้ชมภาพจากที่นี่ก็จะพบว่านอกจากสบายใจแล้วเราก็สบายตาด้วยนะคะธรรมสวัสดีคุณยายค่ะธรรมสวัสดีนะคะวันนี้พวกเราคงจะอยู่ในช่วงเวลาของโรงเรียนพ่อแม่ซึ่งหลายคนก็คงจะต้องตื่นขึ้นมาแล้วทำหน้าที่ของเราเป็นปกติไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นในบ้านของเราซึ่งวันนี้เรามีประเด็นที่น่าสนใจมากจากรายการของเราแล้วจะเข้าสู่การถอดองค์ความรู้นะคะซึ่งก็จะมีกลุ่มของมหิดลนะคะคณะเทคนิคการแพทย์และศูนย์คุณธรรมคืออาจารย์สุริยเดลนะคะแล้วก็ศาสตราจารย์ดร.ฉัตรเฉลิมอิสรกุลณอยุธยาซึ่งเราอยากให้ทุกคนได้อยู่ในช่วงที่สำคัญในช่วงที่เราจะถอดองค์ความรู้ว่าสติกับการกู้ใจให้ไร้ระเบิดเวลานั้นเราต้องทำอย่างไรแต่ช่วงนี้จะเป็นช่วงที่พวกเราทำงานกับผู้ปฏิบัติธรรมแล้วก็คณะครูและผู้ปกครองจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาก็ช่วยกันแชร์แล้วกันนะคะถ้าเผื่อว่าสิ่งนี้มันไปมากกว่าเราแค่เรารู้สึกแต่ว่ามันเป็นการถอดองค์ความรู้ว่าให้เราจะอยู่ยังไงอย่างสังคมซึ่งตอนนี้ก็เรียนแบบและเราก็เห็นว่าการเรียนแบบเนี่ยมันคือลูกระเบิดเวลาที่อยู่ในขณะที่มันก็ต้องเรียกว่าตอนนี้ถ้ามองภาพสังคมจริงๆมันก็อยู่ในภาวะที่มันเห็นการเปลี่ยนแปลงในทางเสื่อมคนจะตกงานมากขึ้นบริษัทอยู่ไม่ได้ต้องไล่ออกเพราะเนื่องจากว่ามันไม่มีเงินจ่ายค่าเงินเดือนจะทำยังไงระเบิดเวลาเหล่านี้มันเป็นเรื่องที่เราน่าจะคุยกันในครอบครัวของเราว่าเอ๊ะเราจะอยู่อย่างไรอย่างไรตัวตนของเราที่มันเคยชินเดิมๆมันเป็นสิ่งเดิมๆที่เราเคยชินแล้วเราก็ออกจากความเคยชินนั้นไม่ได้เวลานี้หรือเปล่าเป็นช่วงที่ดีที่สุดที่เราจะออกจากความเคยชินเดิมแล้วเราตั้งหลักกันอีกทีนึงเรากู้สถานการณ์ที่ใจของเราอีกครั้งนึงที่จะทำให้เราเนี่ยมีรากที่แข็งแรงในการที่จะใช้ชีวิตของเราอย่างไรอย่างไม่หวานแววเพ้อเจ้อไปกับความรักที่มันก็พึ่งตัวเองไม่ได้ซึ่งเราก็เพิ่งผ่านวันแห่งความรักมานะนี่เราก็คงต้องคุยกันถึงครอบครัวแล้วล่ะกลับไปที่รากของสถาบันครอบครัวก็คือพ่อแม่ค่ะซึ่งในสิ่งที่เราจะคุยกันวันนี้เรื่องของสถานการณ์ที่เราจะเรียนรู้เพื่อการเติบโตเนี่ยคืออ้อมพูดอยู่บ่อยๆนะคะเวลาอ้อมจัดรายการวิทยุว่าที่สุดแล้วในสังคมตอนนี้เวลาที่เรามีเรื่องถกเถียงกันสิ่งที่เราให้กันมากกว่าอะไรทั้งหมดคือเรื่องของอารมณ์กับแสดงความเห็นโดยที่อาจจะยังไม่ได้คิดแต่มักจะเน้นไปเรื่องของอารมณ์แต่ถ้าหลายๆครั้งถ้าเราฉลาดมองปล่อยวางอารมณ์บางอย่างเราจะเห็นชุดความรู้ซ่อนอยู่เสมอเพราะเมื่อไหร่ที่เราเถียงกันใช่ไหมคุณยายความคิดที่มันไม่ตรงกันคนนั้นเถียงกับคนนี้คนนี้เถียงกับคนนั้นก็จะมีหลากหลายคนที่ไปหยิบเอาสิ่งที่เป็นองค์ความรู้เนี่ยมาแปะมาคุยมาพูดกันแต่องค์ความรู้นั้นมักจะไปไม่ถึงจะถูกเคลือบด้วยอารมณ์ก่อนอันเนี้ยเราเลยไม่ได้ทั้งเรียนไม่ได้ทั้งรู้ถูกไหมคะยายคือการถอดบทเรียนเนี่ยมันต้องใช้ เวลาที่เราจะเอาสิ่งที่เราอาจจะใช้เป็นโจทย์เดียวกันดีกว่าคือสมมติสังคมมันมีโจทย์ขึ้นมาเรื่องหนึ่งถ้าเรายืนดูมันนะเราอย่าเอาอารมณ์และความรู้สึกของเราเข้าไปตัดสินหรือคุกครีเนี่ยเราจะเห็นประโยชน์แต่ถ้าเรากระโจนลงไปในวังวนของอารมณ์และความรู้สึกเราก็คือเหยื่อคนหนึ่งเราอาจจะไม่ได้ถูกกระสุนแต่เรากำลังอยู่ในภาวะของความตายทั้งเป็นน่ะค่ะมันเป็นบาดแผลลึกๆในใจของเราทุกคนเราเนี่ยมี
มีระเบิดลูกเล็กๆซึ่งมันถูกอะไรก็ตามที่มันทำให้มีแต่ว่าเราเนี่ยไม่เคยถูกสอนให้เข้าใจที่จะแกะสลักระเบิดในใจของเราเพราะฉะนั้นพอมันมีระเบิดข้างนอกตุ้มขึ้นมาไอ้ระเบิดข้างในของเรามันก็ปึ้ง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 ไปอยู่กับสิ่งที่มันมากระทบทางตาทางหูนี่แหละเพราะนั่นคือการกระโจนเข้าไปแต่ในหลายๆครั้งใช่ไหมคะจะเห็นว่าเราเรียนรู้จากหลายๆสิ่งที่เกิดขึ้นบทบาทหลายๆอย่างภาพที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสังคมในแง่ของอาชญากรรมหรืออะไรก็แล้วแต่หรือรวมไปถึงการเมืองใดๆก็ตามพอเราไม่กระโจนเข้าไปการแสดงออกแบบไม่กระโจนเพราะใจเราไม่กระโจนกลับกลายเป็นว่าเราถูกตั้งข้อสงสัยว่าเอ๊ะมันมีได้จริงๆเหรอกับการที่เป็นคนที่ผู้เฝ้ามองได้อย่างไม่เห็นว่าอันนี้ก็ถูกบ้างมันแยกกันนะระหว่างการมองอย่างคนที่ห่างจากอารมณ์และความรู้สึกแต่เรายังเห็นเรื่องราวนั้นการสื่อสารของเรามันจะสุขุมคัมภีรภาพมากกว่าไม่ใช่ว่าเราอิกนอร์ต่อเรื่องนั้นว่ามันไม่ใช่เรื่องของฉันมันเป็นเรื่องในสังคมซึ่งเราก็เป็นหนึ่งของลมหายใจที่อยู่ในสังคมแต่เรามองเรื่องนี้อย่างมีลมหายใจแห่งสติที่จะอยู่กับสังคมอย่างที่มันห่างจากอารมณ์และความรู้สึกที่จะเข้าไปชี้ถูกชี้ผิดแต่ว่าเรามองเห็นโทษของการเกิดขึ้นในสถานการณ์ที่ยากลำบากนี้แล้วนำมาเป็นบุคคลที่โอปนยิโกะน้อมเข้ามาและพร้อมที่จะเรียนรู้แก้ไขไอ้สลักระเบิดในใจของเราซึ่งมันก็มีกันอยู่คือบางคนเนี่ยมันก็อาจจะเป็นเหมือน เราเคยเจ็บปวดกับการถูกปฏิเสธเราเคยผิดหวังกับการตั้งความหวังเอาไว้แล้วเราผิดหวังเราเคยโง่เราเคยตกเป็นเหยื่อของใครก็ไม่รู้ที่เราคิดว่าเฮ้ยชีวิตเรามันไม่ดีอ่ะเพราะแกนั่นแหละอะไรประมาณเนี้ยอีระเบิดเหล่านี้ค่ะมันมีอยู่โดยที่เราจะต้องใช้กรณีศึกษาเนี่ยค่ะถอดรหัสอันนี้ไม่ใช่ผสมลงแล้วพูดว่าเห็นไหมล่ะมันต้องเป็นอย่างนี้แหละเพราะอะไรเพราะมันถูกกระทำมาในสังคมมันเลวสังคมมันไม่ดีเอ้าสังคมมันคือใครอ่ะเราเป็นส่วนหนึ่งในนั้นสังคมมันคือใคร เราคือลมหายใจในสังคมนั้นเราจะเป็นลมหายใจแห่งสติไหมล่ะถ้าเราบอกว่าเราจะเป็นลมหายใจแห่งสติเราหนึ่งคนละที่ใช้เรื่องนี้เนี่ยขึ้นมาเป็นคนที่ยืนดูรู้ปล่อยอะไรปล่อยอารมณ์และความรู้สึกที่เราจะยึดถือว่ามันถูกมันผิดมันเป็นไปตามสิ่งที่เราประมวลแล้วเราก็ประมวลด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการเราไม่โอ้ขอโทษนะคุณแม่ว่าเรื่องเหล่านี้นะถ้าใครไม่ได้อยู่ในการฝึกปฏิบัติมาจริงๆเนี่ยมันหวั่นไหวทั้งนั้นแหละใครหวั่นไหวแบบดึงเข้าใครหวั่นไหวแบบเอาออกใครหวั่นไหวแบบไม่แน่ใจเริ่มกลัวแล้วตอนนี้ไม่กล้าไปไหนกันละสังคมมันเริ่มหงอยแล้วไงคือมันเป็นเรื่องที่คืออ้อมไม่ได้บอกว่าเวลาเห็นสังคมวุ่นวายแล้วเป็นเรื่องสนุกนะคะมันไม่สนุกหรอกแต่มันดีตรงที่ว่าจังหวะหนึ่งในความไม่งดงามใดๆก็แล้วแต่ในความสูญเสียมันมีสิ่งนึงที่ได้เรียนรู้เสมออ้อมยังเชื่ออย่างนั้นเพราะว่าอะไรเมื่อกี้อย่างที่ยายบอกจะผลักเข้าหรือจะดึงเข้ามาหรือจะผลักออกไปเนี่ยมันอยู่ที่เราไม่ได้เพิกเฉยเพราะเราเป็นส่วนหนึ่งของสังคมจริงๆหลายๆครั้งที่การแสดงความคิดเห็นเวลามีการสูญเสียแล้วพอมีคนหนึ่งพูดขึ้นมาว่าค่อยๆใจเย็นๆถ้ามองอีกมุมหนึ่งคนนี้น่าเห็นใจนะมันจะมีประโยคขึ้นมาทันทีว่าลองให้เป็นที่บ้านโดนสิถ้าเป็นคนที่เรารักโดนล่ะจะคิดอย่างนี้ได้ไหมเนี่ยมันคือการเรียนรู้ที่เป็นบางครั้งก็เฮโลกันไปแบบนั้นคือสังคมเขาคงต้องตื่นตัวแหละเราต้องมองก่อนเราต้องเอาตัวเราเองออกมาก่อนเราจะถูกมองวิพากษ์วิจารณ์ว่าเราอิกนอร์กับเรื่องนี้หรืออะไรเราต้องไม่เอาเรื่องนี้ไปเป็นกระสุนที่เราเป็นเป้าอ่ะแต่เราต้องมองก่อนว่าในกรณีนี้เนี่ยอะไรคือทางออกคือต้องเห็นก่อนว่าอะไรคือทางออกแล้วยังไงถึงจะไปถึงทางออกเนี่ยอันนี้ถ้าเรามองใช้ปัญญามองนะถ้าเป็นพวกเรานะเราก็จะรู้สึกว่าเหตุปัจจัยแห่งการเกิดเราก็พอรู้แล้วล่ะ
ว่ามันมีอวิชชาความหมายรู้อะไรปรุงแต่งไปก็ไม่รู้จักอารมณ์และพายุอารมณ์ของตัวเองมันก็ระเบิดออกไปมีแรงกระเทือนออกไปสู่สังคมเลยเราก็รู้แล้วแต่คุณแม่ว่าตอนนี้มันต้องมีช่วงที่เราจะต้องมาถอดความรู้แล้วใช้มันเป็นบทเรียนกับการสูญเสียครั้งนี้เพื่อให้เกิดการเติบโตของสังคมที่จะทำให้มันเกิดการป้องกันเพราะว่าในการเรียนรู้ตอนนี้มันกลับกลายเป็นการเรียนรู้ในการเรียนแบบมันยังไม่ใช่เป็นเรียนรู้ในเชิงป้องกันทางฝ่ายอีกฝั่งหนึ่งแต่กลับเป็นการเรียนรู้ของการเรียนแบบจากอีกฝั่งหนึ่งกับคนที่ยังมีความอารมณ์ที่คุกกลุ่นพลุ่งพล่านที่เขารู้สึกว่าเฮ้ยเขาทุกข์นะแต่เมื่อทำแบบนี้แล้วมันปลดปล่อยได้มันอาจจะเกิดอาการเรียนแบบไม่รู้ตัวอันนี้ไม่นับว่าเป็นเรียนรู้นะคะอันนี้ไม่นับนะคือสิ่งที่ใช้อารมณ์อยู่มันไม่เรียนรู้ทั้งนั้นแหละใครที่ใช้อารมณ์ใช้สิ่งที่ตัวเองอ้างว่าเราควรจะต้องทำอย่างนี้เพราะการสูญเสียครั้งเนี้ยโหมันได้อะอย่างเงี้ยบางคนคิดเมื่อเช้านี้ก็ได้รับรายงานว่าคนอยากเจออย่างนี้เพราะมันได้ไงมันได้การเยียวยาอ้าวเนี่ยมันคืออะไรอะมันคือการเรียนแบบเรียนแบบทั้งกระทำความรุนแรงเรียนแบบทั้งคนที่จะสูญเสียสิ่งที่ตัวเองรักในวิธีการแบบนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วนะสังคมไทยมันขาดการถอดองค์ความรู้ไม่ได้จริงๆนะเพราะว่าการเรียนแบบเนี่ยเรียนแบบเป็นทั้งผู้กระทำและผู้ถูกกระทำเพราะตอนนี้สังคมมันมีอะไรที่แบบมันไม่ทำให้เกิดปัญญาถ้าสังคมของปัญญามันไม่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะกลายเป็นอะไรมันจะมีความเชื่อที่ตามกันไปและเป็นความเชื่อที่ผิดไงคือมันไหลเลยนะยายเอาว่าเรียนรู้ไม่ใช่การเรียนแบบแล้วพอเรียนแบบมันเรื่องของความเชื่อแต่ถ้าเป็นเรียนรู้มันเป็นเรื่องของปัญญามันไหลกันคนละแบบเลยอะแต่มันเป็นเส้นบางๆมากเลยนะคะเส้นบางๆที่มีอันเดียวคือตัวช่วยคือสติหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะยายคือจริงๆถ้าเผื่อเราเป็นคนที่ให้ความใช้คำว่าไม่หยุดการเรียนรู้เนี่ยเราจะแยกได้ระหว่างการเรียนรู้กับเรียนแบบคือเราอะพื้นจิตของเราอะมันถูกฝึกมาอย่างไรมันถูกฝึกมาให้เป็นคนที่พร้อมที่จะเรียนรู้หรือมันเป็นมนุษย์ที่เคยชินอยู่กับการเรียนแบบลองดูสังคมใหญ่ของเราก่อนสังคมใหญ่ของเราเรียนรู้หรือเรียนแบบเรียนแบบแล้วเราล่ะเป็นคนเรียนรู้หรือเรียนแบบถ้าเอาปัจเจกใช่ไหมคะปัจเจกเราต้องคิดมาถึงตัวเองนะเราต้องโอปันนะยิโกมาถึงปัจเจกนะปัจเจกเราสิว่าเราเรียนรู้หรือเรียนแบบถ้าเป็นส่วนตัวอ้อมนะเอาว่าอ้อมเรียนรู้ก็ต้องถามคนอื่นว่าคนอื่นคิดว่าตัวเองเรียนรู้หรือเรียนแบบโดยอุปนิสัยของเราอ่ะซึ่งเราต้องซื่อสัตย์กับการตอบนะคะทุกครั้งที่จะเกิดอะไรขึ้นกับการเรียนรู้และการพัฒนาสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่สุดคือเราต้องซื่อสัตย์กับตัวเองเราอาจจะแสดงออกกับคนภายนอกว่าฉันเป็นคนอย่างนี้ๆๆๆแต่ในใจเราอ่ะเรารู้อยู่ว่าจริงๆเราเป็นยังไงสำหรับคนอื่นเราอาจจะเป็นคนที่แบบโหยสวยดูดีเก่งแต่ในใจเราอาจจะเป็นคนที่ขาดกลัวก็ได้นะทีนี้มันมีช่วงวัยอ่ะอันนี้เราก็ต้องเข้าใจนะเพราะเรากำลังพูดอยู่กับพ่อแม่มันจะมีช่วงของการเรียนแบบไปสู่การเรียนรู้ก่อนนะอันนี้เราต้องพูดตั้งแต่เด็กอย่างเช่นเด็กอนุบาลเงี้ยถ้าอนุบาลหนึ่งเนี่ยเอาตั้งแต่คลอดเลยเนี่ยเด็กก็เรียนรู้จากการอะไรเรียนแบบเด็กเล็กอ่ะนึกถึงเด็กแรกเกิดเนี่ยใช่ไหมหิวก็ร้องพอร้องเสร็จแม่ก็เอาอะไรมาใส่ปากก็รู้สึกว่ามันอิ่มก็จบฉะนั้นเขาก็จะเรียนแบบอย่างเงี้ยว่าเขาต้องทำอย่างนี้จนเขาเรียนรู้ป่ะใหญ่ใช่มันต้องพัฒนาแต่บางช่วงของเด็กเนี่ยมันก็เริ่มต้นจากการเรียนแบบนะแต่ว่าโดยธรรมชาติเด็กเนี่ยเรียนรู้มาตั้งแต่ในท้องนั่นแหละแต่ว่า เวลาที่มันจะเอาตัวรอดดีกว่ามันจะดูว่าใครเรียนรู้เรียนแบบอะไรมันจะเด้งขึ้นมาก่อนตอนที่มันมีเหตุการณ์วิกฤต
ที่เราต้องเอาตัวรอดนะคะมันเป็นเส้นบางๆจริงๆนะมันเป็นเส้นบางๆที่เราจะทำความรู้จักแล้วก็ทำความเข้าใจกับตัวเองมากๆนะคะซึ่งพฤติกรรมแบบนี้มันส่งผลเราที่เราได้เห็นกันอะหลายอย่างมันก็ต้องกลับไปที่ครอบครัวแหละเอาว่ามันจริงๆอะว่าถามว่าเราโตขึ้นมาเราได้พฤติกรรมในสิ่งที่ครอบครัวพ่อแม่พูดหรือพ่อแม่ทำให้เห็นคิดดีๆนะเราได้ในสิ่งที่พ่อแม่มักพูดหรือเราได้ในสิ่งที่พ่อแม่มักทำสมมุติว่าเขาบอกว่าเธอต้องอ่านหนังสือทุกวันเธอต้องอ่านหนังสือทุกวันแต่ในขณะที่พ่อแม่ไม่เคยอ่านให้เราเห็นเลยอะแต่พ่อแม่บางคนไม่ได้พูดเลยว่าลูกต้องอ่านหนังสือทุกวันแต่พ่อแม่ทำทุกวันพฤติกรรมนี้มันก็แตกต่างกันนะคะยายคือจริงๆถ้ามองไปที่สนามแล้วมองเห็นพ่อแม่กับลูกที่ยืนอยู่ตรงนี้เราก็จะเห็นสิ่งหนึ่งที่พ่อแม่คาดหวังว่าลูกเราจะต้องไปในสิ่งที่เรารู้ว่ามันดีแต่ว่าเราไม่ได้เป็นต้นแบบที่ดีเราไม่ได้เป็นต้นน้ำดีกว่าต้นน้ำเด็กต้องการต้นน้ำที่ใสนะถ้าพูดถึงเรื่องการเรียนรู้เรียนแบบน่ะการทำให้ดูมีความสุขให้เห็นเย็นให้สัมผัสเนี่ยเป็นต้นน้ำทำให้ดูนะเราก็รู้ว่าเช่นใส่บาตรทุกวันแม่ทำให้ดูแล้วก่อนแม่คือยายก็ทำยายกับแม่ทำเป็นปกติเลยเมื่อความปกติอย่างนี้มันเกิดขึ้นมันก็มาถึงเราแล้วเราก็ทำแล้วเราก็ส่งต่ออย่างเงี้ยค่ะมันคือการเรียนรู้กับสิ่งที่มันทำซ้ำแบบซึมซับเข้าไปในวิธีการคิดวิธีการพูดวิธีการทำของเราอย่างนี้เรียนรู้แต่ถ้าบอกว่ามันเกิดที่หนึ่งใส่บาตรที่หนึ่งมันดูเป็นผลประโยชน์มากเลยเพราะวันเกิดใช่ไหมบิงต้องใส่มันเกิดทีหนึ่งค่อยให้มันไม่ได้เรียนรู้นะอันนี้เป็นพฤติกรรมเรียนแบบเหมือนกันนะยายอันนี้ก็ต้องอันนี้ก็ต้องสังเกตไงว่าคนที่เป็นต้นน้ำเราบอกแล้วว่าเด็กต้องการต้นน้ำที่ดีโดยการทำให้ดูแล้วมีความสุขในสิ่งนั้นให้เห็นแล้วก็เย็นให้สัมผัสมันถึงจะเติบโตแล้วงอกงามใช่ไหมล่ะสมมุติว่าถ้าเด็กหนึ่งคนบอกว่ามันภาคภูมิใจมากเลยนะกับการเอาสิ่งที่ตัวเองใช้ความเพียรในการรดน้ำทุกวันจนมันออกดอกออกผลแล้วเอาไปให้คนอื่นก่อนเนี่ยมันเป็นการเรียนรู้ที่เขาเห็นขั้นตอนของการฝังเมล็ดลงไปดินทำหน้าที่พระอาทิตย์ทำหน้าที่เรารดน้ำทุกวันมันทำหน้าที่ใช่ไหมการทำหน้าที่ของเด็กหนึ่งคนที่มันมีความมั่นใจเพราะการเป็นนักทดลองจนกระทั่งเห็นผลแห่งการทดลองคือมันมีสิ่งที่เขาเห็นเลยว่าเอาละไอ้มะเขือเทศกระจาดเนี่ยมันมาจากการทำงานของเขาทุกวันในหนึ่งฤดูกาลแล้วก็ยังมีต้นแบบที่ทำให้เขาเห็นว่าต้องให้คนอื่นก่อนมันถึงจะกินได้นานหรือต้องเอาไปให้เพื่อนบ้านเรากินก่อนแล้วเราก็จะได้กินที่มันมากกว่ามะเขือเทศคือสิ่งเหล่านี้มันเกิดกระบวนการของการเรียนรู้ที่มันซ้ำแล้วสดใช่ไหมล่ะใช่การให้มันถึงได้ติดตัวเรามาใช่ไหมไม่ใช่พอหนึ่งเราไม่เคยทำอะไรเลยแล้วเราก็บอกให้ลูกไปใส่บาตรวันเกิดเด็กมันจะเรียนอะไรอะอย่างเงี้ยมันก็ใส่ไปเพราะแม่สอนแม่สั่งด้วยจริงๆไม่ใช่แม่ไม่ได้สอนแม่สั่งมันไม่ได้ซึมเข้าไปข้างในจริงๆนะเอาอย่างนี้ดีกว่าขอพูดเอาใกล้เราเลยได้ไหมเช่นเมื่อวานนี้ก็มีคนมาถามว่าทำไมที่นี่ต้องถอดรองเท้าเอ้าอย่างเงี้ยค่ะทำได้ค่ะทำได้พอเราอธิบายพูดคุยแล้วก็ทำให้เขาเห็นเรื่องเล่าซึ่งมันเล่ากุศลได้มากเลยว่าการที่เราเปื่อยเท้าเข้าวัดมันทำให้เราช้าลงรู้สึกต่อสิ่งที่เราก้าวที่ช้าชัดขึ้นแล้วมันทำให้การเบียดเบียนน้อยเพราะอันเนื่องจากว่าการที่เราไม่มีรองเท้าเนี่ยเราไม่เดินดุ่มไปเราระวังการระวังที่จะไม่ให้เท้าของเราบาดเจ็บมันคือการระวังให้เท้าของเราไม่ไปเหยียบสิ่งที่มันไม่ควรเหยียบด้วยเช่นมอสเมื่อเราจะเห็นเลยว่าสังคมมอสซึ่งมันเกิดได้ยากมากตอนที่ผู้คนใส่รองเท้าเนี่ยมันสอนให้เรารู้ว่ามันมีการเบียดเบียนแม้กระทั่งการเข้ามาในวัดเพราะมันไม่ทิ้งความเคยชินเดิมไงมันเดินที่ถนนยังไงมันเข้าวัดมันก็เดินอย่างนั้นแหละแล้วมอสมันไม่สามารถที่จะโตได้เพราะว่าสิ่งที่เหยียบมันน่ะมันไม่มีชีวิต
พอถอดเปลือยเท้าเข้าวัดไม่ถึง3เดือนเลยมอสเนี่ยมีสปอร์ที่มันแบบกระจายออกมาแล้วเท้าของคนเนี่ยมันนุ่มอ่ะแล้วมันก็แตะสปอร์เนี่ยไปมันก็เลยกลายเป็นสวนมอสอย่างรวดเร็วไอ้นี่คือสิ่งที่เราอธิบายเขาก็อาจจะเป็นคนที่แบบเขาก็อยากเรียนรู้อะนะแต่อาจจะเป็นคำถามซึ่งถ้าตอบไม่ดีเนี่ยมันก็จะทำให้การเรียนรู้เนี่ยมันไม่เกิดปัญญากลายเป็นการเรียนแบบพออธิบายก็บอกโอ้เข้าใจได้มันเข้าใจได้ไปถึงเศรษฐกิจเลยนะว่าการที่เราซื้อมอสตารางหนึ่ง 1,500 เนี่ยกับเดี๋ยวนี้เรามีมอสที่ไม่ต้องซื้อเลยแล้วมันยังให้ O3 คือโอโซนเนี่ยที่ผู้ปฏิบัติทำมาบางทีมันเครียดเนี่ยมันเดินเข้ามาแล้วเนี่ยมันไปเสียสละดึงไอ้วัชพืชจากมอสแต่เขาเนี่ยดูว่าเขาเสียสละนะไปเป็นอาสาสมัครแต่เขาเนี่ยได้โอทรีสักแป๊บเดียวเย็นนั้นคุณแม่ก็ได้รับรายงานว่าไอ้คนที่ตั้งคำถามเนี่ยมันไปดึงวัชพืชไม่ได้ผู้ปฏิบัติธรรมนะคือเขาต้องการการอธิบายและการทำตามๆกันด้วยนะคือมันมีหลายอันที่เรากำลังพูดอยู่ในที่สุดเราก็เห็นว่าสาวคนเนี้ยเขาก็ไปอยู่กับมอสอย่างมีอะไรคะมีความเข้าใจด้วยตัวของเขาเองแล้วสิ่งที่เขาทำเนี่ยเขาก็จะกลับไปเติมเต็มสิ่งที่เขาได้เรียนรู้อย่างเงี้ยค่ะแล้วไอ้การเรียนรู้ประมาณอย่างเงี้ยคุณแม่ว่าบางทีเราก็ต้องให้เวลาเขาเหมือนกันนะเราต้องให้แล้วเราต้องเคลียร์ด้วยว่าเราจะตอบแบบไม่ใช่อารมณ์บอกว่าไอ้อินนี่มันคนอื่นก็ทำกันทั้งนั้นแล้วทำไมมาจะต้องมาตั้งคำถามอย่างนี้แล้วถามกับเจ้าสำนักด้วยนะคือมีความรู้สึกว่าไอ้เชื่อตามกันแล้วไม่ได้คำตอบอ่ะมันชวนให้คนอึดอัดจะตายเอาว่าจริงๆเขากล้าถามเป็นสิ่งที่ดีนะถูกต้องเลยเพราะเขาเลือกที่จะถามเลยก็อาจจะไปถามหรือไปฟังคำตอบที่อื่นแล้วเขาไม่เคลียร์ไงถ้าบางคนอื่นตอบบางคนอาจจะตอบว่าก็คนอื่นเขาถอดก็ถอดเถอะไม่ต้องถามแล้วพ่อแม่บางทีชอบพูดกับลูกแบบนี้คนที่โตกว่าชอบพูดกับคนที่ด้อยกว่าแบบเนี้ยไม่ต้องถามหรอกก็ทำกันนั่นเพราะอะไรเพราะคุณไม่รู้คำตอบไงแต่คุณไม่กล้ารับว่าคุณไม่รู้คำตอบเพราะคุณก็ทำตามมาเหมือนกันยายเอาว่าปัญหามันมีอยู่ตรงนี้ตรงกลางคือไอ้คนที่ตอบไม่ได้อะเพราะมันก็ไม่รู้อันนี้เราต้องเข้าใจบริบทของสังคมหลายเรื่องนะที่เรากำลังจะถามกันว่าเราจะทำยังไงเพราะว่ามันมีสเปซช่องว่างที่เราพูดกันอยู่เนี่ยหลายช่วงนะมันเหมือนศิลปะตปามาสใช่ไหมคะที่ทำไมเราต้องทำแบบนี้ในวิธีการแบบนี้ทำไปเถอะแต่ไม่รู้เหตุรู้ผลเลยนะทำไปเถอะจนมันทำให้การทำไปเถอะมันเหมือนจะดีแต่มันไม่หยั่งรากลึกลงไปข้างในใจนะคะมันเป็นข้อปฏิบัติที่งมงายเพราะทำตามกันอย่างไม่เข้าใจศีลปฏิปรามาคือการยึดติดอย่างงมงายทำไปตามความเชื่อที่ไม่เข้าใจก็แบบเหมือนก็อดทนทำไปแต่ลูกระเบิดมันระเบิดได้ของระเบิดมันคือถ้าเราทนทำไปมันน้อยที่มันจะรอดอ่ะมันต้องทำอย่างความเข้าใจอันนึงเรื่องทำให้ดูมันเห็นจริงๆนะคะคนเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ย อ้อมเห็นสองครอบครัวครอบครัวหนึ่งเนี่ยพูดเพราะให้ลูกเห็นลูกเป็นเด็กพูดเพราะทุกคนชมทำไมเราจะไม่รู้ว่าคนชอบแต่เราเห็นว่าพ่อแม่เขาทำแต่ในขณะที่อีกครอบครัวหนึ่งลูกเรียนแบบผู้ปกครองพฤติกรรมเป็นผู้ปกครองตัวเล็กเลยคืออันนั้นคือพฤติกรรมเรียนแบบเพราะสิ่งที่ออกมามันไม่ได้ออกมาเป็นแบบในแนวทางแบบนั้นอ้อมมาตรงเนี้ย10ปีสิ่งที่อ้อมได้ยินมันเยอะมากและหนึ่งในนั้นคือเวลาอ้อมได้อาหารมาจากใครก็แล้วแต่มันจะมีคำหนึ่งลอยมาว่าของอร่อยไม่ได้กินคนเดียวอ้อมจะได้ยินจากยายบ่อยมากอะของอร่อยไม่ได้กินคนเดียวนั่นหมายถึงการแบ่งปันการแบ่งซึ่งมันสำคัญนะคะมันสำคัญเสมอแล้วเราต้องเป็นผู้ให้ที่เคารพผู้รับด้วยอันเนี้ยเมื่อก่อนน่ะเราถามตัวเองสิเวลาเราให้อะไรคนเราจะรู้สึกว่าเราเป็นคนให้ใช่ป่ะเราเหนือกว่าคนรับเสมอหรือฉันอุตส่าห์ให้คิดดีๆนะตอนที่ยังคิดไม่เป็นเคยคิดอย่างนั้นหรือเปล่าเราเป็นคนให้แต่พอวันนึงดูตัวตนใหญ่มากใช่ไหมว่าเราเป็นคนให้ใช่แต่มันไม่รู้ตัวนะยายแต่มันกลับรู้สึกว่าเนี่ยฉันให้ฉันทำบุญฉันและลูกระเบิดเล็กมันมีชั้นทุกอันเลยอ่ะฉันให้ฉันทำฉันให้แต่พอวันหนึ่งอ่ะเข้าใจอะไรบางอย่างขึ้นมาถ้าไม่มีคนรับอ่ะคนให้ให้ใครคะเอาวางไว้ไหว้เจ้าอ่ะเอาจริงมันไม่มีคนรับอ่ะเพราะฉะนั้นเราต้องเคารพคนรับด้วยถูกไหมคะต้องเคารพ
หัวใจของเขาที่เขาส่งเสริมให้เราเห็นคุณค่าในการให้ไม่ใช่ว่าฉันให้ไปยกตัวว่าฉันให้นี่ไม่เห็นคุณค่าฉันให้เนี่ยดูเป็นราคาด้วยซ้ำแต่ขอบคุณนะคะที่ทำให้เราเป็นประโยชน์นี่ถ่อมตัวแล้วเห็นคุณค่าอันนี้แหละค่ะคือการเรียนรู้วิธีการที่มันลึกกว่าการเรียนแบบเนี่ยมันงดงามนะคือเวลาที่คนหลายๆคนที่ยังให้ไม่เป็นจะรู้สึกว่าการให้นั้นอ่ะมีฉันที่แบบฉันอุตส่าห์ให้การให้ต้องสละความเป็นของฉันการให้เพื่อสละจาคะคือการสละความเห็นแก่ตัวออกไปอันนี้เป็นการให้ที่แบบเป็นการเรียนรู้ที่เด็กจะต้องรู้ซึ่งอันนี้พ่อแม่สำคัญนะคะถ้าให้แล้วทวงเด็กก็จะรู้สึกว่าการให้อ่ะฉันยิ่งใหญ่เหลือเกินไม่ได้ถ่อมตัวเลยเพราะฉันเป็นผู้ให้และคาดหวังด้วยนะว่าทุกครั้งที่ให้จะได้อะไรกลับขนาดให้คำขอโทษยังต้องคาดหวังเลยว่าอีกคนหนึ่งจะต้องยกโทษอ่ะซึ่งไม่จำเป็นนะหลายหลายครั้งเคยมีปัญหาว่าอุตส่าห์ขอโทษแล้วเนี่ยฉันอุตส่าห์ขอโทษมาแล้วทำไมไม่ยกโทษวะอุตส่าห์ให้แล้วคำขอโทษเนี่ยเพราะเราไม่เคารพผู้รับถูกไหมยายคือเวลาเราทำแล้วตัวตนเราใหญ่ใจเราก็ไปทวงบุญคุณนั่นแหละการให้อย่างทวงบุญคุณกับการให้อย่างขอบคุณก็คนละเรื่องเลยการเรียนรู้ของเด็กเนี่ยเด็กจะขอบคุณแม้กระทั่งต้นไม้ที่ตัวเองปลูกว่ามันทำให้เขามีความสุขแม่ขอบคุณลูกที่เกิดมาแล้วทำให้พ่อแม่มีความสุขแต่ถ้าพ่อแม่พูดว่าแกจำไว้นะว่าฉันเลี้ยงแกมาเนี่ยโอ้ยเด็กอยากออกไปจากบ้านเลยนะจะบอกให้จริงมันหนีเลยนะไอ้เรื่องการทวงบุญคุณเนี่ยมันก็ไม่อยากที่จะเป็นคนที่มาอยู่ใต้บุญคุณของใครที่ตัวตนใหญ่คืออหังการน่ะฉะนั้นการเรียนรู้ในสังคมซึ่งมันกำลังสอดแสดงให้เราเห็นว่าการให้การรับสิ่งที่ดีที่สุดคือต้องลดอัตตาของผู้ให้และผู้รับซึ่งอันนี้ต้องเรียนรู้แหละแม้แต่เหตุการณ์กรณีศึกษาเนี่ยการให้การรับยังไงที่จะทำให้เกิดการเรียนรู้ที่จะไม่ประมาทขาดสติไม่ใช่ใช้มาเป็นข้ออ้างมันละเอียดอ่อนมากเลยมันอยู่ในสังคมที่ต้องกล้าพูดเรื่องเหล่านี้กันซึ่งมันแทรกไปในทุกจุดเลยนะคะการให้เงี้ยสมมุติโรงเรียนเราบอกว่าโรงเรียนต้องการให้ความรู้ต้องการให้ความถูกต้องต้องการให้ระเบียบแต่บางทีไม่ได้ดูผู้รับไม่ได้ดูบริบทของสังคมเลยอะว่ามันเป็นยังไงแต่เอาแต่ยัดในสิ่งที่ยุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วอะยายเมื่อวานใน Twitter มันมีแฮชแท็กอยู่อันนึงเพราะเด็กเขาทำงานกันเขาบอกการศึกษาฆ่าฉันคือเมื่อไหร่ที่คนคิดว่าการศึกษามันฆ่าเขาหรือมันทำให้เขาแบบเปิดกว้างน้อยลงอ่ะมันเจ็บปวดนะคะและบางทีหลายๆครั้งเราไปคิดว่าเด็กพวกนี้ขบฏเด็กพวกนี้ไม่เข้าใจบริบทสังคมแต่จริงๆอ้อมเชื่อว่าเขากำลังพยายามจะบอกโลกว่าในกลุ่มสังคมของเขาอ่ะเขากำลังเรียนรู้อะไรอยู่เขาก็อาจจะชวนคนนอกสังคมเขามาเรียนรู้หรือเปล่ายายคือจริงๆแล้วอยากให้เห็นเป็นอะไรที่ไม่ถูกไม่ผิดไว้ก่อนได้ไหมคือทุกครั้งที่มันมีเสียงอะไรที่ส่งเข้ามาในสังคมอะนะเออมันน่าเรียนรู้อะใช่ว่าไอ้ที่คิดอย่างนี้มันเอาอะไรมาเป็นพื้นฐานของรากของความคิดมันมาจากอะไรแล้วถ้าเราไม่ตัดสินว่าเฮ้ยทำไมเด็กมันทำอย่างนี้เราจะเข้าใจการกลับมาเรื่องการเรียนรู้ในเชิงลึกตั้งแต่ที่บ้านเลยนะคือเวลาสมมติเราเห็นเด็กคนหนึ่งบอกว่าเขาจะพึ่งตัวเองได้ด้วยความมั่นใจเลยอ่ะแล้วเราก็บอกว่าแกทำไม่ได้หรอกอย่างเงี้ยการเรียนรู้มันไม่เกิดขึ้นแต่ถ้าบอกว่าอะไรที่หนูต้องการการซัพพอร์ตหนูบอกแต่หนูไปทดลองดูก่อนผิดกันเลยช่างเป็นคำพูดที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงการปรามาสด้วยการบอกคนข้างหน้าว่าทำไม่ได้หรอกอ่ะมันเจ็บปวดนะคะเจ็บปวดไหมถ้ามีใครสักคนหนึ่งบอกว่าเราทำไม่ได้หรอกโดยที่เรายังไม่ได้เริ่มลงมือทำเลยอ่ะจริงอยู่แหละจะเป็นคนที่มีพื้นฐานว่าเหมือนจะทำอะไรไม่ได้อ่ะแต่เราก็ต้องการการสนับสนุนปะมันก็จะมีสองแง่นะคนไอ้ที่อ่อนแอจะเจ็บปวดแต่คนที่แบบ
มันจะพิสูจน์น่ะมันก็ยิ่งบอกว่าทำไม่ได้มันยิ่งจะทำให้ดูเลยว่ามันทำได้และทำอย่างไรอันนี้ก็จะมี2แอคก็ใจของคนจริตของคนในการต่อสู้ก็ไม่เหมือนกันบางคนอาจจะถอยไปก้าวนึงแล้วไปหาความรู้ก่อนบางคนชนเลยพิสูจน์เลยแต่ไม่ได้รอบคอบก็อาจจะเจ็บไปหรือบางคนบอกว่าเอ้ยมันมีคำเตือนแล้วว่าทำไม่ได้เพราะฉะนั้นอะไรล่ะที่จะส่งเสริมให้สิ่งนี้ทำได้ก็ลดตัวตนเข้าไปบวกเลยอย่างนี้ก็ได้อันนี้เป็นปัญญาสุดนะ3อันเนี่ยเนี่ยมันต้องค่อยๆแต่ทุกอย่างมันจะเกิดอย่างนี้ได้เราต้องเรียนรู้นะคะเราต้องเรียนรู้กับมันทั้ง2ฝ่ายด้วยใช่ต้องเรียนรู้ต้องให้โอกาสดีกว่าใช้คำว่าให้โอกาสให้โอกาสให้โอกาสให้การซัพพอร์ตเรื่องอะไรเรื่องเวลาเรื่องข้อมูลเรื่ององค์ความรู้และทดลองในวิธีการที่เห็นต่างได้ไอเรียนรู้ที่จะเห็นต่างอ่ะยายเราอยู่ในสังคมที่พูดว่าเราควรจะเห็นต่างได้แต่ถึงเวลาเอาเข้าจริงๆอ่ะขนาดเรื่องบันเทิงอ่ะเห็นต่างมันยังออกมาไม่บันเทิงเลยเช่นยังไงอ่ะสมมติว่าข่าวดารามันดาราเวลาเราดูข่าวดารานักร้องควรจะบันเทิงเนาะยายมันก็เป็นเรื่องบันเทิงซึ่งมันไม่ใช่เรื่องของเราถ้ามันเถียงกันจนไม่บันเทิงเลยนะเถียงกันเถียงกันเองอ๋อหมายถึงว่าคนดูทะเลาะกันเองขัดแย้งกันเองมันไม่บันเทิงเลยนะอ๋อมันก็แสดงให้เห็นอุปนิสัยของคนในสังคมเรื่องบันเทิงบันเทิงไม่ได้เลยกลายเป็นการตีกันจะบันเทิงกว่าก็เป็นความอ่อนแอของอารมณ์และความรู้สึกของลูกหลานเราในสังคมเนาะหรืออาจจะเป็นเพราะว่าเขาอาจจะต้องการพื้นที่คือเนื่องจากว่าสังคมปัจจุบันนี้มันมีพื้นที่ได้แบบทุกคนก็หาช่องทางของตัวเองได้เพราะฉะนั้นอะไรที่มันหยาบคายอะไรที่มันทะเลาะอะไรที่มันรุนแรงมันกลับดูได้รับโอกาสในการติดตามเยอะเพราะสังคมของเราเด็กๆก็ติดความรุนแรงไปแล้วเช่นโฆษณาที่รุนแรงเด็กตัวเล็กเลยอะหัวเราะชอบตลกทำอะไรรุนแรงสมัยก่อนเราดูเหมือนกับว่าเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกแต่เดี๋ยวนี้เด็กก็เรียนแบบก็เอาอะไรมาตีหัวกันอย่างเงี้ยการเรียนแบบที่มันนำไปสู่ความรุนแรงเนี่ยตอนนี้ใครอยู่บ้านใครต้องเล็มหมดเลยนะต้องเล็มหมดเลยนะกับอีเจนอัลฟาเนี่ยมันจะไปเร็วมากเลยนะคือเขาก็ฉลาดในแบบของเขาอะเพราะฉะนั้นพ่อแม่ก็ต้องให้ทันเขาใช่แล้วใช้โทรศัพท์มือถือเลี้ยงลูกเนี่ยไปดูเหอะเราจะเห็นเลยว่าเด็กใจร้อนสมาธิสั้นฉุนเฉียวไม่ได้ดังใจถ้าไม่ได้ได้กรีดเลยวิธีการที่จะได้มาก็คือความรุนแรงต่อตัวเองโอ้ยสงสารเพราะฉะนั้นถ้าไม่มั่นใจว่าคุณจะควบคุมสถานการณ์อย่างนี้ได้คุณจะเริ่มต้นสร้างความเคยชินที่นำไปสู่ความรุนแรงมันคือมันเป็นเรื่องที่เหมือนจะเบสิกมากเลยนะคะที่เราคุยกันวันนี้แต่จริงๆมันเป็นเรื่องที่มันต้องฝึกมากที่สุดมันเหมือนจะง่ายที่สุดเลยอะแต่มันไม่ง่ายอะยายมันไม่ง่ายแม้กระทั่งการพูดจาเนี่ยเด็กๆที่โรงเรียนน่ะเขาจะลงท้ายด้วยเจ้าค่ะเราก็พูดกับเด็กๆมีความสุขไหมเจ้าค่ะเด็กๆก็จะบอกเจ้าค่ะผู้ชายบอกเจ้าครับเราก็ดึงเขาเรียกอะไรฮะภาษายังต้องดึงให้มันยาวขึ้นอย่าให้มันห้วนนะไอ้คนที่ชอบความรุนแรงและอ้างว่ามันคุยในภาษาของมันแบบคุยกับเพื่อนหรืออะไรเนี่ยมันก็มีคนบางคนเท่านั้นแหละที่ทำอย่างนั้นไม่ใช่ทุกคนค่ะไม่ใช่ทุกคนบางคนเขาไม่พูดด้วยความรุนแรงค่ะเขาไม่จับช่วงด้วยความรุนแรงก็ต้องดูว่าเราคบใครเราคบอะไรและเราคบอย่างไรอย่าทำให้ความผิดปกติมันปกติหลายๆครั้งเราเอาความผิดปกติทำให้มันปกติจริงๆเอามานะพูดเล่นพูดหัวกับเพื่อนอ่ะมันพูดได้พูดไม่เพราะมันเป็นเรื่องที่เรารู้อยู่แล้วล่ะในสังคมเพื่อนแต่มันไม่ได้แปลว่าคำเหล่านั้นมันควรจะมาอยู่ในที่สาธารณะมันไม่ได้แปลว่ากล้าพูดบนที่สาธารณะคือคนจริงนะมันไม่ได้เท่ากันคนรู้จักกาลเทศะรู้จักถ่อมตัวรู้จักใช้คำพูดเมื่อถูกเวลาถูกที่อันนั้นน่ะน่าจะงดงามคือไม่ได้ห้ามเรื่องพูดไม่เพราะมันเป็นธรรมชาติแต่ต้องรู้ที่มาที่ไป
ต่ไม่ใช่จะพูดตอนไหนก็ได้แล้วพอมีคนเตือนก็บอกใครๆก็ทำคนทำสิคนจริงคือจริงๆก็เข้าใจเขาอยู่นะเพราะว่าหลายคนก็จะพูดให้เรารู้สึกว่ายุคสมัยมันเปลี่ยนไปแต่อยากจะบอกนะยิ่งถ้าใครเรียบง่ายกับสิ่งที่โลกมันเปลี่ยนไปแล้วก็ในความเรียบง่ายนั้นมันสุขง่ายลองสังเกตดูพอมันเรียบง่ายมันสุขง่ายมันทุกข์ยากก็ดูแล้วกันว่าใครจะอยู่ในสังคมที่มันอย่างเงี้ยรอดกว่าคันจริงๆเพราะว่าบางทีพอเราไปตัดสินกันที่เปลือกอ่ะเขาไม่แสดงความทุกข์ให้เราเห็นหรอกไม่หรอกเวลาที่เราเห็นใครอัพรูปต่างๆอะค่ะบางทีเขายังไม่รู้ว่าทุกข์เลยใช่ปัญหาคือเรารู้ว่าเราทุกข์หรือเปล่าก่อนเราเคยรู้ตัวแบบว่าเราทุกข์อะคนมักจะพูดว่าศาสนาพุทธอะมันเป็นศาสนาที่ชอบพูดแต่เรื่องความทุกข์อ้าวมันไม่ได้บอกว่าทุกข์มันแย่นะถ้าเราไปตีความว่าทุกข์มันแย่เราก็จะรู้สึกแย่เวลาเราพูดถึงทุกข์แต่ถ้าเราพูดถึงทุกข์ว่ามันคือเรื่องปกติแล้วมันไม่ได้แปลว่าต้องแย่มันก็แค่เรื่องทุกข์น่ะคือความทุกข์มันก็มีทั้งทุกข์กายทุกข์ใจทีนี้ในกรณีที่เราเรียนรู้ทุกข์เพื่อพ้นทุกข์เนี่ยมันจะทำให้เรามั่นคงในใจแล้วก็จะทำให้เราเนี่ยรู้จักวิธีการเลือกปฏิบัติต่อกายของเราตั้งแต่การกินอยู่หลับนอนพักผ่อนการหาสิ่งที่มาปนเปื้อนกิเลสของเราเนี่ยมันจะน้อยลงอ่ะตอนนี้เรามีค่านิยมแห่งการให้คุณค่ากับราคาแล้วบอกว่าความสำเร็จขึ้นอยู่กับราคาเราต้องมีพันล้านเราต้องมีหมื่นล้านเราต้องมีมากเท่าคนอื่นแต่ในขณะที่เราลืมไปว่าสิ่งที่เรามีแล้วเป็นอยู่เนี่ยเราเป็นเศรษฐีได้เราแบ่งปันได้เราให้คนอื่นได้ความสุขจากการที่เราพึ่งตัวเองได้และให้คนอื่นเป็นมันไม่ได้เป็นเรื่องของราคาแต่มันเป็นเรื่องของคุณค่าของการฝึกที่เราจะจาคะคือสละความเห็นแก่ตัวออกไปเด็กทุกวันนี้เนี่ยลองไปดูสิว่าการทำบุญเนี่ยมันถูกชวนให้เป็นการจาคะหรือเปล่าอย่างที่เสถียรน่ะจะฝึกเลยว่าคุณทำกุศลด้วยการจาคะคือสละความเห็นแก่ตัวคุณต้องไม่ใช้พลาสติกมากในขณะที่เรากำลังพูดถึงเรื่อง climate change เชื้อโรคไอไวรัสเนี่ยมันทำไมถึงเติบโตได้อย่างรวดเร็วก็เพราะว่าเรามีภูมิคุ้มกันที่บกพร่องแล้วโลกใบนี้มันแพร่กันแบบโดยมนุษย์เดินทางใช่ไหมนี่เราจะเห็นสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นแบบมันเป็นความเปลี่ยนแปลงที่มนุษย์เนี่ยควรจะนำกลับมาแล้วเริ่มสร้างภูมิคุ้มกันแบบสุขง่ายและสุขเมื่อให้ความเสียสละอัตตาตัวตนของเราออกไปอย่าไปวิพากษ์วิจารณ์คนเขาสุขง่ายใช้น้อยสุขเมื่อสร้างและต้องสุขเมื่อจาคะคือการเสียสละความเห็นแก่ตัวของเราออกไปซึ่งเหล่านี้มันไม่ได้นึกจะทำได้เลยนะคะเป็นกำลังใจให้จริงๆนะคือเวลาเราฟังทฤษฎีกันอะมันดูสวยงามนะมันดูน่าทำมันเรารู้สึกว่าถ้าทำแล้วโลกมันคงสดใสอะแต่พอกลับมาที่แล้วโลกของเราอะเรากล้าลงทุนที่จะเปลี่ยนไหมปัญหามันไม่ได้อยู่ที่โลกข้างนอกนะมันอยู่ที่เรากล้าที่จะเรียนรู้กลับเข้ามาในใจเราและยอมรับและปรับเปลี่ยนมันหรือเปล่าเอาว่าอันเนี้ยโหดคือเวลาที่เรามองเห็นการใช้ชีวิตอย่างคนที่ไม่เปิดประตูแห่งการให้อภัยนะภาษาของเราคือการให้อภัยเมื่อใดที่เราให้อภัยได้เราก็จะเริ่มต้นใหม่ได้เมื่อใดที่เราให้อภัยไม่ได้เนี่ยเราจะเริ่มต้นใหม่ไม่ได้ฉะนั้นเวลาที่พวกเราเรียนรู้ก็รีสตาร์ทใหม่จริงๆก็คือการต้องรู้จักการให้อภัยในกันและกันเมื่อใดที่เราเริ่มให้อภัยตัวเราได้เราให้อภัยคนที่อยู่ข้างหน้าได้สิ่งที่เราสองคนกำลังพูดกันเนี่ยมันจะเกิดการเรียนรู้ที่จะแบบเข้าไปใกล้กันมากขึ้นมันจะไม่มีสเปซใช่ไหมคือเราต้องหาทางออกให้สังคมด้วยเพราะเราก็กำลังพูดในสิ่งที่สังคมเป็นอยู่แต่ในสังคมที่เป็นอยู่เนี่ยมันเป็นสังคมที่เราต้องรีสตาร์ทที่ตัวเราก่อนเราต้องให้อภัยต่อในทุกกรณีที่เราอาจจะเคยผ่านมาแล้วแล้วมันต้องรีสตาร์ทใหม่โดยการทำให้มันจบในใจของเราเมื่อเราจบเราจะไม่เจ็บเมื่อเราไม่เจ็บเราจะไม่ไปเรียกร้องความเห็นอกเห็นใจของใครที่จะต้องให้เขามา
มาเหมือนให้เราเป็นภาระนะรู้สึกใช่คืออย่างเงี้ยต้องไปให้ถึงทางออกมันต้องไปด้วยกันให้ได้เพราะว่าหลายๆครั้งใหญ่ๆน้องจะรู้สึกเราเคยเป็นไหมว่าเรามักจะบอกว่าทำไมกับคนนั้นคนนี้เราชี้หน้าหมดเลยเราไม่เคยชี้กลับมาที่เราการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างเราจะอย่างที่ยายบอกว่าเราไปพึ่งพิงเขาว่าเราจะให้สังคมอบอุ้มเรายังหวังให้เขาเปลี่ยนแต่เราไม่เคยหวังให้ตัวเองเปลี่ยนเนี่ยเราผลักอย่างที่ยายบอกเราไปหวังพึ่งกับข้างนอกให้ไม่อภัยเขาศีลปฏิปรามาสแปลว่าการยึดติดอยู่ในข้อปฏิบัติที่มันไม่ขนขวายในการพึ่งตัวเองคือถ้าเรามองคำว่าศีลปฏิปรามาสเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องงมงายแบบไปขอหวยไปขูดตะเคียนไปเขาเรียกอะไรลงรักหน้าหรือลิ้นแต่อันนั้นมันเป็นงมงายในระดับของสังคมไทยในระดับที่แบบทุกคนก็อยากซื้อลอตเตอรี่ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งแล้วก็เอาเรื่องลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งมาเป็นโชคชะตาอย่างเงี้ยศีลปฏิปรามาสนะคือการยึดติดอยู่ในข้อปฏิบัติที่ผิดนั้นเรากำลังจะศึกษาในกรณีอย่างนี้ที่เอามาเป็นการเรียนรู้ที่เราจะโอปนายิโกแล้วเราคิดว่าอะไรบ้างที่เราควรทำก่อนที่เราจะไปบอกว่าอะไรบ้างที่เราอย่าทำเราควรทำอะไรก่อนให้กำลังใจตัวเองก่อนและอะไรที่เราจะไม่ควรต้องทำคืออะไรบ้างซึ่งอันเนี้ยมันใช่หลักการของสัพพุริสธรรมนะหลักการของสัพพุริสธรรมเนี่ยคุณจะทำอะไรก็ตามคุณต้องรู้เหตุรู้ผลสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันมีผลกระเทือนต่อสังคมคุณทั้งสิ้นคุณคิดอย่างนี้มันมีผลต่อจิตใจของคุณอย่างนี้และจิตใจของคุณที่มันอย่างเงี้ยมันมีผลต่อครอบครัวคุณอย่างไรอย่างเงี้ยค่ะฉะนั้นเวลาที่เรารู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้ประมาณการเวลาบุคคลและชุมชนเนี่ยมันทำให้เราเป็นสัตบุรุษได้ซึ่งอันเนี้ยก็ต้องคือต้องเอาเรื่องเนี้ยมาทำให้มันง่ายขึ้นแม้กระทั่งเรื่องการแก้ปัญหาของรัฐบาลการแก้ปัญหาของคนนักธุรกิจโอเคมีนักธุรกิจพูดว่าบริษัทมันจะเริ่มทยอยปิดคุณแม่ก็อยู่ในที่ประชุมนะการเสพสื่อที่นักร้องเองก็ต้องหาวิธีการใหม่ละคือทุกคนมันคงไม่มีวิธีการเดิมๆที่มันจะเหมือนเดิมละมันต้องทำยังไงโดยเฉพาะในเรื่องของการวางท่าทีของจิตต่อสถานการณ์ที่เรากำลังเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่มันไม่เคยเกิดในสังคมไทยแต่ตอนเนี้ยมันเกิดละมันเริ่มละมันเร็วด้วยแล้วมันก็มีการเรียนแบบทั้งฝั่งกระทำความรุนแรงและถูกกระทำความรุนแรงซึ่งโหนี่ไม่น่าเชื่อเลยว่าโอ้มันเป็นอะไรขนาดที่พวกเราเองยังไม่ได้แก่มากแต่เราก็ได้แล้วเรื่องเหล่านี้แล้วมันไม่น่าเชื่อนะคะแล้วว่าทุกอย่างมันจะเร็วขึ้นเรื่อยๆได้ด้วยเพราะฉะนั้นอย่างที่ยายบอกอ้อมเห็นด้วยนะอันนี้ใครจะเห็นต่างก็ไม่แปลกนะแต่ใครที่สามารถอยู่ด้วยการสุขง่ายใช้น้อยและเรียบง่ายที่สุดในขณะที่สังคมกำลังเปลี่ยนแปลงแบบที่เราไม่ได้โต้แย้งการเปลี่ยนแปลงของสังคมนะคะเรายังยอมรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมอยู่ไม่ได้ไปคัดง้างกับสิ่งที่สังคมเป็นแต่เราจะอยู่อย่างไรให้เรามีความสุขที่ง่ายจริงๆไม่ไหลไปตามสังคมที่มันขึ้นลงกระเพื่อมตลอดเวลาอันนั้นมันก็อยู่ที่สติปัญญาและการเรียนรู้ซึ่งทั้งหมดทั้งสิ้นมันฝึกได้เพียงแต่ว่าเราพร้อมที่จะลงมือฝึกหรือยังอย่างวันนี้มีคุณผู้ฟังส่งข้อความมาถามว่าเขาพยายามสอนลูกให้รู้จักการให้การช่วยเหลือแต่ลูกก็ยังคิดว่าทำแล้วเขาได้อะไรคะยายก็ต้องทำให้เห็นว่าเราทำแล้วมันได้ความสุขอะการให้ทุกครั้งมันมีความสุขที่จะให้ก็ต้องเรียนรู้กับคำถามที่ลูกถามให้ได้ถามคนอื่นมันก็ยังเป็นคนอื่นสมมติว่าถ้ามีเด็กคนนึงมาถามคุณแม่ว่าปลูกต้นไม้ทำไมค่ะเราก็ไม่ตอบว่าทำไมถึงปลูกต้นไม้เราก็ชวนเด็กไปเดินเล่นที่ใต้ต้นไม้เราก็ให้เด็กไปเรียนรู้กับธรรมชาติของการเติบโตของต้นไม้จนกระทั่งเด็กมีฉันทะอยากจะปลูกต้นไม้เราก็ให้พื้นที่และเมล็ดพันธุ์กับโจทย์ที่มันสามารถพิสูจน์ได้ว่าลองไปทำให้ต้นไม้ต้นหนึ่งเติบโตอยู่ในใจของเธอด้วย
ทั้งปลูกข้างนอกและปลูกข้างในด้วยคือถ้าเป็นเด็กที่ฉลาดนะมันก็จะหาวิธีการและในที่สุดเด็กก็จะวิ่งมาหาเราและอาจจะมีวิธีการปลูกต้นไม้ที่ไม่เหมือนเราแต่ต้นไม้เติบโตได้ไม่ต่างจากที่เราเคยปลูกในวิธีการเดิมๆก็ได้ถ้าฟังอันนี้อ้อมจะรู้สึกว่าสิ่งสำคัญมันอยู่ที่คนตอบมากกว่าคนถามคนถามมาพร้อมเรียนรู้แต่คนตอบอะเปิดใจที่จะเรียนรู้กับคำถามของเขาหรือเปล่าอันนี้ก็สำคัญมากทุกครั้งที่มีเด็กตั้งคำถามหรือมีคนตั้งคำถามเนี่ยเราอย่าหยุดการสืบค้นหรือขนขวายในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับคนหนึ่งคนที่กำลังถามเราแสดงว่าเขาไว้ใจเราเขาจึงถามเราเขาศรัทธาเราเขาจึงเดินเข้ามาเพื่อจะหาบางอย่างที่จะเป็นกุศโลบายในการทำให้เขาเกิดความเชื่อมั่นในตนที่เป็นนักทดลองมันเหมือนการที่ยายตอบคำถามว่าทำไมเขาต้องปลูกต้นไม้ด้วยการพาเขาไปเดินมันคือการชี้ชวนมากกว่าให้คำตอบเป็นฟอร์แมตข้อเดียวว่าปลูกเพราะมันจะให้ออกซิเจนนะจบซึ่งมันก็เป็นคำปกติแต่ถ้าเราชวนเขาไปอยู่ในตรงนั้นการเรียนรู้มันจะเปิดกว้างขึ้นชี้ชวนให้เขาได้เห็นมุมมองอื่นๆและเขาจะจินตนาการมาได้ไงเขาจะได้คำตอบมากกว่าเราเขาจะได้คำตอบมากกว่าออกซิเจนเขาจะได้ความสุขที่ได้แบ่งปันกับการรดน้ำเขาจะได้ความสุขจากการเฝ้าสังเกตอย่างมีสติที่เห็นต้นไม้มันผลิบานเขาจะรู้สึกว่าการร่วงของใบไม้หนึ่งใบคือโอกาสของการเติบโตของยอดไม้ใหม่เขาจะเห็นการมาการไปการคืนที่มันเป็นธรรมชาติที่มันก็คือชีวิตของเขานั่นแหละแต่มันเป็นชีวิตที่เขาได้เรียนรู้จากสิ่งที่เขารักเพราะเขาปลูกต้นไม้เขาก็จะรักต้นไม้นั่นแหละแต่เขาก็จะเห็นว่าต้นไม้ก็สอนในอะไรบางอย่างที่มันทำให้พวกเรารู้เลยว่าต้นไม้มันก็คือชีวิตหนึ่งที่สอนเรื่องการจากพรากด้วยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะสถานการณ์ที่เรียนรู้เพื่อการเติบโตเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเรามุ่งไปสอนเด็กแต่มันต้องกลับไปที่เราจะมุ่งมาดูแลเราอย่างไรเพื่อที่จะเป็นตัวอย่างให้เด็กเขาเกิดการเรียนรู้ใช่ไหมคะยายสำคัญที่พ่อแม่สำคัญที่ผู้ใหญ่ที่จะเป็นต้นแบบของการเรียนรู้ของเด็กมากกว่าเราจะไม่ผลักภาระไปให้ใครคนใดคนหนึ่งเพราะการเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้มันต้องไปด้วยกันก็คุณแม่ก็ขอใช้เสียงนี้เชิญเด็กๆที่อยู่ในโรงเรียนพ่อแม่เข้าสู่ที่นั่งเลยนะคะเขาคงมาเตือนเราเรื่องหมดเวลาของเรานะคะแต่ยังไงก็ตามคุณแม่จะยังทำรายการนี้ต่อไปจนถึงช่วงที่พวกเราจะพาเด็กๆแผ่เมตตาอันนี้ก็ต้องเรียกว่าคนที่ทำงานที่ไม่ได้เป็นฟอนต้องช่วยมากเลยคือการมาใหม่ของคนที่ไม่รู้เนี่ยการเดินเข้ามาก็จะบังกล้องแล้วค่ะต้องถ่อมตัวหน่อยเลยค่ะแล้วก็ขอให้กล้องยังอยู่กับคุณยายอยู่ก่อนนะคะเพราะว่าอันนี้เขาเป็นกลุ่มที่มาจากพระนครศรีอยุธยาเราก็ใช้ความน่ารักของเราเนี่ยค่ะให้เขาได้เรียนรู้ว่าเรายังถ่ายทอดสดอยู่แล้วก็วันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่คุณแม่คิดว่าเราอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะคะวันนี้จะเป็นวันที่ต่อช่วงรายการของเราตอนนี้มีคนดูมากกว่าครึ่งพันนะคะเรามีอาจารย์ศาสตราจารย์ดร.ฉัตรเฉลิมอิสรางกูลณ อยุธยาแล้วก็รองศาสตราจารย์ในแพทย์สุริยเดลนะคะทีปปาทีคือทั้งมหิดลแล้วก็ศูนย์คุณธรรมจะคุยต่อในประเด็นที่เราคุยกัน2คนแต่เป็นประเด็นที่จะต่อว่าสติกับการกู้ใจให้ไร้ระเบิดเวลาเนี่ยมันจะต้องเป็นอะไรที่เกิดขึ้นในครอบครัวนะคะเพราะวันนี้เป็นวันโรงเรียนพ่อแม่แล้วก็เป็นวันที่พวกเราเองก็คือคุณแม่มองเห็นการเปลี่ยนแปลงอยู่2อันอาจจะ1คนออกจากบ้านน้อยลงอาจจะเป็นด้วยเรื่องของไวรัสหรือเศรษฐกิจหรือไม่ขนขวายในการที่จะออกมาทำทุกอย่างให้เป็นปกติสิ่งที่อยากพูดในรายการของเราก็คืออย่าปรุงแต่งมากเกินไปจนเรากลัวแล้วชีวิตของเราก็ไร้อิสรภาพในขณะที่เรายังมีอิสรภาพอยู่เรายังเป็นบุคคลที่พร้อมที่จะเรียนรู้และเผชิญกับสถานการณ์
ที่มันสอนให้เราเห็นการเปลี่ยนแปลงที่มันอาจจะไม่เคยเห็นมาก่อนแต่มันเรียนรู้ได้และการเรียนรู้ครั้งเนี้ยมันจะทำให้เราเติบโตอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องย้ำเลยนะคะและอยากจะเชิญชวนสำหรับผู้ที่อาจจะตอนนี้แบบเริ่มถูกเชิญออกจากที่ทำงานหรือว่าภาวะเศรษฐกิจมันทำให้ตัวเองไม่กล้าใช้จ่ายหรืออะไรเลยมันจะยิ่งสุดโต่งกันไปใหญ่เลยนะคะเอาอย่างนี้ก่อนถ้าใครไม่มีงานทำลองมาปฏิบัติดูอ่ะอย่างน้อยมีงานด้านไหนอันนี้ชวนก่อนมาปฏิบัติเลยค่ะซึ่งคุณแม่ก็คิดว่าในศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี้ยเราก็มีหน้าที่ของเราในฐานะของคนทำงานว่าเตรียมความพร้อมนะคะตั้งโรงทานยังให้อยู่แม้สิ่งนั้นมันจะยากยังไงเราก็ยังเชื่อว่าประโยชน์จากการเรียนรู้ในสิ่งที่มันไม่เป็นไปอย่างปกตินั้นมันยังมีความสุขอยู่เพราะฉะนั้นอย่ากลัวที่จะขยับขยื่นตัวเองออกจากความเคยชินเดิมมันอาจจะไม่เหมือนเดิมแต่มันจะมีความสุขได้มากกว่าเดิมต้องทำยังไงอันนี้เป็นโจทย์ละทำยังไงให้ชีวิตมีความสุขได้มากกว่าเดิมในสถานการณ์ที่ยากลำบากเราต้องเห็นกับตัวน้อยลงไหมเราต้องกล้าออกไปสื่อสารกันในวิธีการที่ไปให้ถึงกันมากขึ้นด้วยอะไรได้อย่างที่มันเกิดความมั่นใจว่ามันยังมีกันและกันอยู่อันนี้คุณแม่ก็อยากให้กำลังใจนะคะแล้วก็อาทิตย์หน้าเนี่ยมาได้เลยค่ะมีหลายคนเริ่มมาอย่างเมื่อวานเนี่ยคุณแม่นั่งอยู่ข้างหน้าบ้านก็มี 2-3 เรื่องคือ 1. กำลังจะตายแล้วเป็นมะเร็งนะคะ 2. ตกงานก็ชักเริ่มมาหาอะไรที่ตัวเองไม่เคยได้ทำอันนั้นก็โอเคนะคะแล้วก็ถ้ามาด้วยความรู้สึกเหมือนกับว่าเราได้หยุดแล้วดูทบทวนกายใจของเราจนกระทั่งเราเห็นว่าเรามีวิธีการที่จะพึ่งตัวเองได้แล้วก็ยังให้คนอื่นเป็นเราจะกลายเป็นคนที่โตได้ในแรงเสียดทานที่มันเกิดวิกฤตการณ์ที่เราอาจจะไม่คุ้นเคยนี้ค่ะอ้อมว่าไงอ้อมว่าต้องค่อยๆเรียนรู้อ่ะยายแต่ทุกการเรียนรู้มันไม่ได้มีว่าต้องเบิกบานแล้วค่อยมาเรียนรู้นะคะทุกก็มาเรียนรู้ได้มันตอนไหนก็ได้อะขอให้ใจเปิดอะคือคนเรามีโอกาสรอดเสมออ้อมเชื่อในทุกวิกฤตมันก็ยังมีโอกาสแต่โอกาสในที่นี้มันอาจจะไม่ใช่โอกาสของงานโอกาสของอะไรที่เรามองกันซื่อๆแต่โอกาสของการอยู่รอดโอกาสของใจที่นิ่งโอกาสที่เราจะได้เรียนรู้มันเกิดขึ้นเสมออ้อมเชื่อนะว่าในทุกวิกฤตมันจะมีโอกาสแบบนั้นใช่ถ้าเรารู้จักเป็นผู้ที่เรียนรู้กับปัจจุบันขณะอย่างรู้ทันกายทันใจเห็นกายใจเป็นหนึ่งเดียวกันในปัจจุบันขณะเราจะอยู่กับโลกอย่างพ้นโลกเลยนะคะอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องฝึกจริงๆแล้วอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ดีมากก็ได้ที่เราจะกลับมาพูดถึงเรื่องการภาวนาในวิถีชีวิตประจำวันจริงๆที่ไม่ได้หนีไปที่ไหนแต่ว่าเราหนีหัวใจของเราไม่ได้หรอกค่ะแต่ว่าเรากลับมาเรียนรู้กายรู้ใจของเราจนกระทั่งเราสามารถที่จะอยู่กับสถานการณ์ที่มันอยู่ยากแต่ว่าสุขง่ายขึ้นอันนี้ค่ะเราสองคนก็อาจจะใช้ช่วงเวลานี้กับการทำรายการสดของเราที่เรียกว่าธรรมะสวัสดีไลฟ์แล้วก็อยากเตือนว่าจากนี้ไปคุณแม่ก็คงจะต้องทำไลฟ์สดในทุกๆวันเพื่อเตือนสติชวนกันปฏิบัตินะคะเหมือนว่าคุณก็มาปฏิบัติในฐานะที่คุณแม่ก็มีโอกาสที่จะมีลูกศิษย์ลูกหาใน 40 พรรษาของการทำงานมาเนี่ยที่ต้องการพูดจริงๆคือต้องการเห็นพลังแห่งการเดินทางด้านในที่เราอาจจะมารวมกันในวันที่22นะคะคือ21 22 23ไปจนถึง27เนี่ยเราจะเห็นการเติบโตของเราได้ก็ต่อเมื่อวันเนี้ยเราเริ่มตั้งคำถามเป็นกับชีวิตเราเริ่มตอบตัวเองได้แล้วเราเริ่มเสียสละตัวตนของเราที่จะให้แม้แต่คำว่าให้อภัยเพราะการให้อภัยของเราคือความรักตัวเองที่ถูกต้องมากวันนี้วาทธรรมของคุณแม่ก็คือการรู้จักรักตัวเองคือการให้อภัยคนอื่นนั่นคือการรักตัวเองเป็นฉะนั้นให้อภัยต่อทุกสรรพสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกใบนี้เพื่อจะรักตัวเองให้เป็นและเย็นให้สัมผัสนะคะนี่ก็เป็นช่วงรายการเราอาจจะพาเด็กๆแผ่เมตตาแบบภาษาเด็กเลยภาษาของการใช้ภาษามือเลยนะคะเด็กๆที่โรงเรียนหรือว่าที่บ้านก็จะคุ้นเคยกับการขอมอบความรักของฉัน
ต่อทุกสิ่งพลันในโลกนี้คุณพ่อคุณแม่เพื่อนมิตรไมตรีสรรพสัตว์และเทพยดาขอมอบความรักต่อแผ่นดินลองทำสิที่อยุธยาทำมะขอมอบความรักต่อแผ่นดินแสดงว่าพ่อแม่ก็ยังหันไปมองกันไม่เคยเลยเพราะฉะนั้นงานหนักหน่อยแล้วนะคะเพราะเพลงนี้เป็นเพลงที่คุณยายให้มาไว้มากเลย15ปีแล้วนะคะถ้าพร้อมวันนี้เราสาธุขอบคุณพี่อ้อมแล้วรายการของเราจะดำเนินต่อไปไม่มีเบรกเลยค่ะเชิญเลยค่ะบทเพลงขอมอบความรักของฉันค่ะดูตามแม่ครูเลยค่ะทุกคนทำด้วยผู้ปฏิบัติธรรมทำหมดเลยทุกคนทำหมดเลยค่ะเราพูดเรื่องการเรียนแบบอยู่นะเรียนรู้ด้วยนะคะสวัสดีไลฟ์